โยสวัสดีครับผมเมงนะฮะ ช่วงนี้เสียงผมจะดูป่วยๆนิดนึงเพราะว่าใช่ผมป่วยผมป่วยจริงๆนะเนี่ยโยสวัสดีครับผมเมงนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นรายการใหม่ของผมนะครับจริงๆมีเป็น EP 2แล้วแต่ว่า EP แรกมันถ่ายเป็นวิดีโอนะแต่ผมรู้สึกว่าผมช่วงนี้ผมไม่ไหวกับการถ่ายวิดีโอด้วยนะฮะก็เลยมาถ่ายเป็นแบบคลิปเสียงนี้ดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับก็คลิปนี้จะคล้ายๆพอดแคสต์นิดๆแต่ว่าก็ไม่เชิงพอดแคสต์หรอกเป็นวิดีโอเล่าเรื่องปกติทั่วไปแหละนะฮะ ซึ่งรายการทอล์กกับเมงเนี่ย ตลกชื่อใช่ไหมก็จะเป็นรายการที่ผมจะมาพูดกับคุณผู้ชมนะฮะในหัวข้อต่างๆที่ผมอยากจะพูดอย่างหัวข้อในวันนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นในชื่อวิดีโอแล้วเรียนแบบเกมใช่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องเรียนแบบเกมมันเป็นเรื่องที่อยู่กับสังคมไทยเรามาแบบมาอย่างช้านานแล้วนะจริงๆผมจำไม่ได้ว่ามันนานขนาดไหนแต่ว่าตั้งแต่บูมสมัยช่วงที่มันมีข่าวเด็กไปปล้นรถแท็กซี่แล้วก็หาว่าเรียนแบบเกมอันนั้นน่าจะเป็นตัวเปิดแรกๆของสังคมไทยที่ในเรื่องของคำว่าเรียนแบบเกมซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเรียนแบบเกมกันนะครับก่อนอื่นเอาจริงๆนะครับคือผมไม่ได้เป็นนักวิชาการอะไรนะคลิปนี้มันเป็นเพียงการแสดงความไม่เห็นส่วนตัวของผมล้วนนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดหรือแสดงความไม่เห็นอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมจริงๆกูน่าจะไปหาหมอก่อนนะก่อนเข้าหัวคลิปผมจะพูดถึง2เรื่องก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปกัน1ผมขอให้คุณกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องตอบเม้งด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปอย่างมากๆเลยคันคอนี่ผมไม่ได้เฟคนะเนี่ยฝากด้วยนะครับกับข้อที่2ผู้ชมสงสัยว่าไอ้เด็กหัวเม้งที่คุณเห็นอยู่นี่เป็นใครใช่ครับนั่นคือผมเองเกมสนใจมากเลยนะนั่นแหละผมเองโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยจริงๆส่วนตัวผมมองว่านะครับเกมที่มีเนื้อหารุนแรงมันมีผลให้คนที่เล่นมีพฤติกรรมก้าวร้าวตามหรือเปล่าเอาจริงๆแล้วผมคิดว่ามันไปได้สองทางนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าคนที่เขาเล่นเกมอ่ะคือเขาอยากทำในสิ่งนี้เขาไม่สามารถทำในชีวิตจริงได้เว้ยเลยไปทำในเกมแล้วผมเชื่อว่าเกมเมอร์ส่วนใหญ่อ่ะเป็นแนวนี้มากกว่านะครับก็คืออยากจะทำอะไรอ่ะไปทำในเกมทำในชีวิตจริงไม่ได้ไม่อยากทำในชีวิตจริงด้วยไปทำในเกมดีกว่าเอาจริงๆส่วนตัวผมนะครับเคยได้ยินข้อมูลมาว่าคนที่ได้ปลดปล่อยหรือได้คล้ายๆเปรียบเทียบเรื่องการเล่นเกมเนี่ยจะมีอัตราความเครียดน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ปลดปล่อยนะครับอันนี้คือพูดตามหลักจริงๆเลยนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าในกรณีทำไมมันถึงมีคนบางคนที่เขาไปทำในแบบเกมล่ะเกมไม่ผิดหรอเว้ยจริงๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะปัจจัยหลักมาจากตัวของบุคคลอ่ะนี่คือคีย์แมสเสจที่ผมอยากจะสื่อครับความเห็นส่วนตัวเลยนะปัจจัยหลักก็คือมาจากตัวของบุคคลนั้นๆแล้วพอเรามามองดูข่าวในสังคมไทยเราปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีความรุนแรงมากเลยเหลือเกินแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหลายๆเรื่องที่แบบคนโยงไปกับว่าเรียนแบบนี้มันเรียนแบบเกมแน่นอนใช่ไหมเนี่ยแต่คือผมรู้สึกว่าเชื่อมันไม่ใช่ว่ะมันไม่ใช่อ่ะจริงๆบางเหตุการณ์ที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาส่วนตัวล้วนๆเลยอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเกมทั้งสิ้นเลยอ่ะจริงๆแต่สื่อหรือคนบางคนที่เขามองว่าเกมผิดอ่ะเขายังมองอย่างนั้นอยู่เว้ยซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเกมมันผิดยังไงวะผมว่าก็ไม่ใช่วะผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่ในตัวบุคคลมากกว่าถูกปะจริงๆเรื่องเกมมันไม่เกี่ยวหรอกครับมันเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญของบุคคลมากกว่านะอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งเรื่องปัญหาในชีวิตหรืออาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆที่มาเข้ามารุมเร้ามากกว่าและเกมอ่ะอาจจะเป็นส่วนในการช่วยกระตุ้นให้พฤติกรรมนั้นๆน่ะเกิดปฏิกิริยาออกมานะครับจริงๆผมรู้สึกว่าเกมไม่ใช่ปัญหาหลักที่ทำให้เกิดปัญหาที่เราเห็นแบบปัจจุบันนี้หรอกนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนรู้สึกเห็นต่างจากผมก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ได้นะครับผมจริงๆผมจำได้เลยสมัยผมเป็นเด็กอ่ะเด็กประมาณในรูปนี้แหละผมเคยรู้สึกถึงผลเสียจากเกมครั้งเดียวในชีวิตเลยก็คือผมเล่นเกม Net Alert คุณผู้ชมก็เล่นไหมครับเกมยูริอ่ะไอเกมสร้างฐานน่ะนั่นแหละผมเล่นเกมเนี้ยแล้วก็ผมเล่นต่อจากพี่ชายซึ่งพี่ชายผมมาปรับโหมดให้มันยากเพื่อที่มันจะได้ท้าทายแต่ผมเล่นโหมดยากไม่เป็นผมเล่นโหมดยากเนี่ยสตูมจะสร้างฐานเร็วมากคุณผู้ชมซึ่งผมสร้างตามไม่ทันแล้วมันทำให้ผมแพ้หลายตามากแล้วผมก็ร้องไห้แล้วผมก็รู้สึกว่าไม่อยากเล่นเกมอีกแล้วแม่งแบบสัตว์มึงเก่งจังวะ
ความรู้สึกผมตอนนั้นมีแค่นั้นเองครับไม่ได้รู้สึกแบบอยากไปสร้างฐานหรือยิงนิวเคลียร์อะไรที่ไหนนะรู้สึกแค่ว่าเกมนี้แม่งไม่อยากเล่นเลยว่ะอะไรเงี้ยรู้สึกแค่นั้นจริงๆนะอย่างที่ผมบอกครับว่ามันเป็นที่เรื่องแบบนี้มันอยู่ในองค์ประกอบหรือว่าปัจจัยรอบข้างทั้งสิ้นเลยนะครับที่เป็นสิ่งล้มเล้าส่วนเกมผมว่าน่าจะเป็นแค่สิ่งไปช่วยกระตุ้นเฉยๆไม่ใช่สาเหตุหรอกนะคืออยากจะบอกก็คือในชีวิตจริงกับในเกมมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะซึ่งถ้าจะบอกว่ามาเรียนแบบได้ง่ายๆผมว่าไม่น่าใช่อ่ะนะก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะครับพูดตามความคิดเห็นของผมนะฮะเรื่องการเรียนแบบเกมถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นต่างหรืออะไรไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้นี้ได้นะครับผมคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแต่ขอให้คอมเมนต์แบบสุภาพนิดนึงเพราะว่าผมเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอมากๆเลยยิ่งตอนนี้ผมป่วยอยู่ด้วยหน้าจอคอมกูดับแล้วนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วนะฮะส่วนหัวข้อทอล์กกับเม้งใน EP หน้าจะทำอะไรก็เราติดตามต่อไปนะครับหรืออยากให้ผมพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างใต้ได้เช่นกันนะครับผมอยากคุยกับผู้ชมจริงๆนะบอกว่าช่วงนี้ผมป่วยใช่ผมบอกแล้วผมป่วยแล้วก็ Facebook Fanpage ผมโดนบล็อกด้วยฟักบอกทำไมวะโอเคไปแล้วบาย